กลายเป็นแบบอย่างสั้นยอดนี่แหละเพิ่นว่าหญิงลาวทั้งงามทั้งเก่งเปรียบดังคำแต่แท้ยามใดก็มีคุณค่าบ่เคยลดน้อยถอยลงก็คือกับสาวรถแก้วจากสาวน้อยดิ้นกีฬาแลนเป็นชีวิตใจโดยความอดทนใจสู้แลนมือน้อยมือละลายจนกลายเป็นมือละกิโลกิโลกิโลไปจนสุดท้ายสามารถทรงตัวเองเฮียนถึงระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่ว่ามีชื่อเสียงในประเทศไทยก่อนอื่นก็ขอสบายดีเมื่อทั้งทุกท่านนำมาพบกับทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็หายหน้าหายตากันไปโดดพอสมควรแต่ว่ามื้อนี้พวกเรามีเรื่องเด่นๆที่ว่าพลาดบ่ได้กันแล้วกับแบบอย่างที่ว่าสั้นยอดเลยก็ว่าได้โดยแอดก็ได้เลื่อนเห็นโพสต์หนึ่งของสาวรถแก้วอินทกุมารนักแลนยิงมือหนึ่งของสปป.ลาวเฮาที่ว่ากอดไว้3เหรียญครับ1เหรียญทองในงานมหากรรมกีฬามหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยครั้งที่48อยู่ที่ดอกจานบ้านเสียงเก้มประเทศไทยนั่นเองเพิ่นก็จัดมาตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่28มังกร2023เห็นแล้วก็ซึ้งใจไปเลยนะเพราะว่าสาวคนนี้คว้าเหรียญแซมมาจากข้างแล้วจากกีฬาแลนด์นะเพราะว่ามันหลายกันไปจนบ่สามารถจดกายหรือบรรยายได้มัดมือได้นะเพื่อจะพัฒนาดีกับสาวคนนี้กับผลงานโดดเด่นสมัยที่ผ่านมาแอดก็เคยไปสัมภาษณ์กับสาวคนนี้กับสาวรถแก้วนะในระยะที่ผ่านมาดังนั้นวันนี้จึงขอมาลองบรรยายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เห็นผลงานของรถแก้วนะในการก้าวไปสู่การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนนทบุรีนับตั้งแต่ปี2021จนถึงปัจจุบันซึ่งว่าเพิ่นเรียนในคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการซึ่งก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ว่าน่าติดตามกับวงการกีฬาลาวอาจจะมีการนำใส่ต่อเนื่องกันได้นะซึ่งว่าทางรถแก้วก็ได้รับใส่มหาวิทยาลัยดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยทั่วประเทศครั้งที่48อยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองซึ่งรถแก้วก็ลงแข่งขันใน4รายการประมาณนั้นสามารถยะได้3เหรียญครับจากประเภท 8,000 เมตร 1,500 เมตรแต่ก็ 5,000 เมตรยิงส่วนในอีก1รายการก็คือในประเภท 10,000 เมตรยิงก็สามารถยะได้1เหรียญทองนั่นเองก็เป็นผลงานล่าสุดของเพิ่นในปีนี้ปี2023นั่นวันนี้เฮามาสู่ผลงานในเส้นทางการเป็นนักกีฬาแลนจนสามารถพาตัวเองไปสู่การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอยู่ที่ประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยที่ว่ามีชื่อเสียงในประเทศไทยนั่นเองซึ่งเฮาจะเริ่มต้นกันไปเบิ่งประวัติของรถแก้วก่อนนะจังได้ทานอาจยังบ่ฮู้เนาะที่จริงแล้วรถแก้วก็มีบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่เมืองทุรคมแขวงเมืองจันทน์ก่อนที่ว่าจะย้ายไปอยู่แขวงจำปาสักจึงว่าแปลกเลยที่ว่าสำเนียงของเพิ่นเป็นจำปาสักเพิ่นก็ได้ย้ายไปตั้งแต่ตอนอายุ5ปีพุ่นละโดยการเข้าไปเรียนอยู่มัธยมในเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักในปีนั้นซึ่งว่ารถแก้วปัจจุบันอายุ28ปีอ่อนๆยังบ่ทันถึงเต็มเทื่อเริ่มเล่นกีฬามาตั้งแต่ม.4 ม.5 โดยทางสะพานกีฬาแหลมลานก็ได้เห็นแววจึงได้บ่งตัวให้มาฝึกซ้อมอยู่ที่นครพนมจันทร์พร้อมทั้งได้ยกย้ายสถานที่เฮียนจากม.6มาอยู่ในนครพนมจันทร์โดยการมาเฮียนต่อรวมถึงยังได้ไปเฮียนต่อสายวิชาชีพอยู่ท่องเที่ยวคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติในที่ผ่านมาได้การเข้าร่วมแข่งขันในเอเชียนเกมในเวลานั้นซึ่งรถแก้วก็บอกว่าชีวิตในการเป็นนักกีฬาการเฮียนไปน้ำยอมเป็นเรื่องที่ธรรมดาบ่ค่อยมีมูเนาะแต่ก็ไปหามูบ่ค่อยได้เพราะว่าต้องให้สุ่มใส่ในหน้าเวียกของตัวเองที่ได้รับผิดชอบแต่ก็เฮ็ดได้แหละพร้อมๆกันนะส่วนมาเคล็ดลับการรักษาสุขภาพแม่นรถแก้วต่อมาส่วนใหญ่ก็เป็นการพักผ่อนให้เพียงพอเดือนน้ำให้หลายในการกินอาหารให้มีประโยชน์รวมถึงออกกำลังกายสม่ำเสมอนั่นเองส่วนมาเรื่องผลงานของรถแก้วนายแอดก็เคยกล่าวมาข้างเทิงว่ามันบ่สามารถจดกายหรือจื้อได้หมดหรือบรรยายไปมืดๆก็อาจจะบ่มืดกันเลยนะเนื่องจากว่าสาวคนนี้เป็นโรคแข่งขันหลายรายการบอกเลยว่าโรคแข่งขันรายการใดก็มีขันหรือรางวัลติดไม้ติดมือมาบ่ที่หนึ่งก็ที่สองบ่ที่สองก็ที่สามถือว่าบ่ค่อยเป็น2ห้องผู้ใดเนาะซึ่งว่าผลงานโดดเด่นของเพิ่นก็แม่นการคว้าเหรียญทองใน4เกมครั้งที่21อยู่ที่ประเทศเมียนมาในปี2013ซึ่งปีนั้นอาจจะเป็นปีแจ้งเกิดที่ดีที่สุดของเพิ่นล่ะ
หลายคนก็ฮู้จักเพิ่นในปีนั้นจนถึงมาปัจจุบันก็สามารถคว้าแชมป์ไปหลายๆรายการจนนับกันบ่ถ้วนกันได้ล่ะส่วนรางวัลที่ว่ารถแก้วหัวญาติได้หลายที่สุดอาจจะเป็นรายการอยู่ที่สามเหลี่ยมคำในแขวงบ่อแก้วที่ว่ากวาดเงินรางวัลไปถึง100ล้านกอกีบในรายการที่ว่าจัดขึ้นมาในปี2022ที่ผ่านมานั่นเองนะส่วนในปี2023ก็เลยมีการคว้าไปแล้ว 2-3 รายการนะซึ่งแอดโกบัวทันได้จดกายไปหมดนะจากรายละเอียดไปเบิ่งผลงานของรถแก้วนับตั้งแต่ต้นพุ่นอะที่ว่าทางแอดก็เคยเขียนมาในหนังสือพิมพ์เนาะก็สามารถไปเบิ่งในรูปกันเลยสุดท้ายก่อนจากไปก็ขอให้ทุกคนที่ตามมาสาวรถแก้วจะกลายเป็นคนสำคัญในวงการกีฬาแลนลาวแน่นอนสุดท้ายอีกครั้งนึงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัมมิตซะก่อนแล้วพบกันใหม่ในมื้อต่อๆไปนั่นเอง